สวัสดีครับอัปเดตอาการตกมันของพลายประเสริฐเช้านี้นะครับเมื่อคืนครับพลายประเสริฐร้องเสียงเหมือนกับว่าต้องการผสมพันธุ์ทั้งคืนเลยนะครับเสียงออกมาจะเป็นเสียงที่น่าเกรงขามมากครับเสียงออกมาจะเป็นลักษณะร้องออกมาเสียงออกมาแบบโอขึ้นอย่างเงี้ยครับบ่อยครั้งครับจนเมื่อคืนผมนอนไม่หลับกับเป็นห่วงพระประเสริฐนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมเอาช้างมาพักไว้ที่บ้านนะครับไม่เข้าป่าครับเพราะเราได้อยู่ใกล้ชิดดูแลครับแล้วก็ผมก็คิดว่าตื่นเช้ามาสงสัยพลายประเสริฐคงจะมีอาการคลั่งแล้วก็รูน้ำมันที่รูน้ำมันจะมีน้ำมันของเจ้าพลายออกมาเยอะมากครับแต่ตื่นเช้ามาก็ความคาดเดาที่คิดไว้ก็ตรงกันข้ามครับน้ำมันหายนะครับหยุดไหลครับดูครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับรูน้ำมันของพลายประเสริฐนะครับไม่มีครับหยุดไหลครับก็คิดว่าที่พลายประเสริฐน้ำมันซึมไหลออกมาก็น่าจะเป็นที่เราไปทำงานร่วมกับตัวเมียนะครับนะครับช้างลากไม้คนเฒ่าคนแก่โบราณเขาบอกว่าช้างงาช้างพลายช้างตัวผู้อย่าทำงานร่วมกับตัวเมียครับถ้าเป็นไปได้ถ้าทำก็ให้ทำคนละมุมนะครับให้ห่างกันนะครับแต่พลายประเสริฐก็พยายามจะทำห่างแต่ว่าเวลาเดินขึ้นไปหาไม้ไปเอาไม้ครับเดินทางเดียวกับตัวเมียครับเดินไปก็ได้ดมกลิ่นสาบฉี่กลิ่นสาบขี้ของตัวเมียครับรอยเท้านะครับดมเอางวงไปดมจับๆแล้วก็ใส่ในปากครับเพราะตรงที่ปากตรงเพดานจะมีรู2ตุ่มนะครับเพื่อดมกลิ่นรสชาตินะครับของช้างนะครับแต่ที่เจียวเช้านี้ก็จะมีเป็นน้ำมันหล่อลื่นอวัยวะเพศออกมานะครับนะครับเป็นน้ำมันที่พร้อมจะผสมพันธุ์ครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตกมันหรือเปล่าครับจะตกมันหรือเปล่าก็ยังไม่กล้าออกจากหลักนะครับเพราะช้างบางเชือกน้ำมันแก้มไม่ไหลนะครับน้ำมันแก้มไม่ไหลแต่ไปออกที่กระเจี๊ยวออกที่ลิงครับนะครับซึ่งก็อันตรายเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์นะครับที่มีอยู่จากคนเฒ่าคนแก่แล้วก็เก็บมาทั้งชีวิตก็ยังประมาทไม่ได้ครับยังประมาทไม่ได้ยังออกจากหลักไม่ได้ยังเปลี่ยนโซ่จากเส้นใหญ่เป็นเชือกไม่ได้ครับแล้วก็ปลอกก็ยังคงติดไว้ที่เท้าเหมือนเดิมครับเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเจ้าพลายจะตกมันหรือเปล่าจะออกมาหรือเปล่าจะมีอาการคุ้มคลั่งหรือเปล่านะครับวิธีการเซฟช้างวิธีการทำยังไงไม่ให้เกิดอันตรายครับในการจัดการช้างตกมันครับตอนนี้ก็ยังมีอาการปกติครับสายตาการกระดิกหูนะครับยังไม่แข็งกระด้างไม่มีอาการก้าวร้าวกับกระพงลมก็ไม่ออกลูกยุบยับยุบยับนะครับพองฉี่พองแบบมีอาการขู่อะไรขึ้นมาครับนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ใกล้ชิดกับพลายประเสริฐครับครับหญ้าก็
ลงไว้นะครับสับปะรดนะครับก็ยืนเฝ้ากองหญ้าให้โยนให้ทีละกอสองกอครับกินให้ละเอียดครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่คอยเป็นห่วงควานแล้วก็ช้างครับคำตักเตือนที่ตักเตือนมาผมก็จะรับฟังครับแล้วก็ทำตามนะครับขอบพระคุณมากครับที่คอยกันดูแลและเป็นห่วงพวกเราครับขอบพระคุณมากครับอัปเดตอาการตกมันเช้านี้ของพลายประเสริฐครับสวัสดีครับ